วัสดีครับผมทีม DJ นะครับวันนี้เดี๋ยวมาทำอาหารสูตร KC กันนะครับ KCTM นะครับเป็นสูตรมั่วๆ by TM นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราเตรียมน้ำนะครับที่1ลิตรนะครับเตรียมน้ำที่1ลิตรน้ำ1ลิตรปกติอาจารย์เขาจะบอกว่าคือเวลาตวงก็จะตวงเป็นพวกช้อนชาใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้ผมปรับมาเป็นกรัมละก็น่าจะสะดวกขึ้นนะครับอย่างแรกเราเติมน้ำตาลไปก่อนเลยซึ่งผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็จะให้มันง่ายเนาะเดี๋ยวเทน้ำตาลไปนะครับเอาละคนเลยครับเดี๋ยวถ้าคนที่หลังนะเพราะว่าเสียงโอเคเสียงไม่เบาเท่าไหร่ทีนี้นะครับก็จะมีซอก A ซอก B ซอก C แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะทำอาหารเร่งร่างนะเราจะใช้ NNA นะครับ NAA sorry ส่วนพวกนี้ก็อัตราการใช้จะอยู่ในคู่มืออยู่ในหนังสือนะครับเราก็สามารถหาอ่านได้นะครับก็พยายามเทออกมาข้างนอกแล้วก็ดูดครับมันแข็งๆขยันนิดนึงส่วนนี้ก็จะเป็นเทอร์นาโดแล้วนะครับอันนี้สต็อก A 5 ml นะครับเวลาเราใช้หมดก็เราจะเอาไปเราจะไม่เทกลับนะครับก็ดูก่อนเห็นไหมเอ่ยถ้าดูดไปมันก็จะขาดเกินนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันคือพวกฮอร์โมนใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปเป็นธาตุเหล็กนะครับธาตุเหล็ก5 ml นะครับต่อไปวิตามินนะครับ5 ml อุ้ยห้องมันจะดาร์กๆนิดนึงนะครับย้อนสอนย้อนแสงค่อนข้างไวนะพอเราทำคล่องแล้วมันก็จะแบบท่องจำมาใช่ไหมปิดไฟนี่ก็เทออกทีนี้เราจะใช้เร่งรากนะครับพอเร่งรากเสร็จแล้วเราจะใช้ NAA นะครับนี่ตรงนี้ก็จะบอกว่าอัตราการใช้ก็คือ10ถึง20มิลลิกรัมต่ออาหาร1ลิตรนะครับเราก็มิลลิลิตรโทษทีครับ NAA เหมือนผมไม่เคยใช้เลยผมจะใช้ที่10แล้วกันนะครับโอเคสิบเลยนะสิบก็เยอะกันนิดนึงอันนี้แห้งนะครับเป็นแห้งทีสี่ก็สองหลอดก็จะเท่ากับ10ก็จะมีที่เหลือแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ไปผสมน้ำนะครับแล้วก็ลดต้นไม้ที่เราอนุบาลไว้ก็จะมีที่ดีซาดแล้วก็2 4Dชักนำแคคลัสอันนี้จะเป็นพิเศษที่ซื้อมานะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ใช้เลยก็จะใช้สำหรับเดี๋ยวผมจะทำ2ชุดนะครับผมจะทำอีก500มิลทีนี้นะครับเราเติมพวกนี้เสร็จแล้วเราก็จะปรับค่า pH นะครับโอเคจุ่มไปเราสามารถมิกซ์สูตรเองได้นะครับ
ตอนนี้ก็ 4.7 นะครับที่เราจะเอาผมจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่เข้าๆได้นะครับโอ้ยมีการมีสายโทรเข้าเยอะมากเลยช่วงนี้ตอบชัดไม่หวั่นไม่ไหวนะครับโอ้แม่เจ้าโอเคเราปกติแล้วถ้าแล้วไม่มีเครื่องนี้นะครับรวนนะครับไม่ได้นอนน้อยสุดสิเราจะปรับที่ 5.6 ถึง 5.8 เนาะตอนนี้4แล้วนะครับเราก็จับเครื่องเหลือด่างลงไปเนี่ยถ้าเกินเราก็หาเศษถ่านมาตำใส่นะครับตอนนี้ไปที่ 4.9 5.0 นะครับกินเวลามาแล้วโอเคปกตินะครับทางของ KC นะครับก็จะมีวุ้นที่แถมมาให้เราก็จะเป็นวุ้นผมจำไม่ได้ว่าเป็นนางกวักหรือว่าไปไหนมาทีนี้มันก็จะมีนางกวักโทรศัพท์หลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าแต่ละอย่างก็จะใช้แตกต่างกันจิ๊บโอเคนะครับก็จะมีสูตร BAแต่ว่าเราไม่ใช้วันนี้เราใช้เล่งลากครับผมหาอะไรก่อนรอนะครับตอนนี้ปรับค่า pH อยู่นะครับให้ได้ถ้าเปได้ก็โอเคนะครับแต่ว่ามันเป็นดิจิตอลเนาะมันก็จะไม่คงที่นะสองของเมนทอสของอาจารย์เองก็คือโดยที่ไม่ต้องนึ่งนะครับแต่ของผมก็คือผมจะเอาไปนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมได้ค่าที่ผมต้องการแล้วนะครับนี่ก็จะไปล้างน้ำเปล่าแล้วก็เก็บนะครับวิธีการวัดก็สามารถหาเซแบบดิจิตอลนะครับแต่นี่ก็คือมาในชุดคิดที่ทางหลักเขาขายมานะครับรู้สึกถ้าจำไม่ผิดเลทระหว่างเลท 6,000 ถึง 8,000 9,000 เนี่ยครับจะมีเลทนี้ก็จะมีพวกสต็อกอาหารให้เราเลือกนี่คือนางกวักนางเงือกนะครับนางเงือกเราอันนี้ก็คือนางกวักนะขอค่าสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับโอเคนะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้บุญนะครับผมต้องการให้อาหารผมเป็นเจลนะครับผมก็จะเลยจะใช้อาหารที่เป็นเจลแทนพอนี่นะครับเจลก็ผมจะใช้ที่2กรัม1.9 เป็น2กรัมแต่รอบนี้ขอ2กรัมก่อนเพราะว่ากลัวแอมดับเดี๋ยวมันละลายวันก่อนผมเคยใช้ที่1ไม่ถึง1อะครับประมาณ1นั่นแหละแล้วล้างแอร์ปรากฏว่าบุญละลายโอเคใช้ที่2กรัมนะครับตัวนี้อาจจะมีความสำคัญนะครับตัวเดี๋ยวให้ดูเลยอันนี้นะครับเจล200ตัวนี้เราจะต้องค่อยๆเทนะครับถ้าเราเททีเดียวมันจะเป็นก้อนปัญหาก็คือมันหลุดมือคนขันนะแม่ขันไม่เป็นไรเรามีเครื่องตีนะครับมันก็จะช้าเราไปอีกนิดนึงแต่ว่าเราก็ใช้เครื่องพวกนี้ช่วยได้นะครับแต่ว่ามันก็จะกินเวลาอีกเสร็จแล้วเราก็จะเอามันไปต้มนะครับพอต้มจนวุ้นละลายเราก็จะเอามาลดองศานะครับลดอุณหภูมิให้มันได้60องศาจากนั้นเราใส่ไฮเตอร์ที่ 0.5 ml นะครับต่อน้ำ1ลิตรนะครับแล้วก็เทใส่โหลแบบนี้ปิดฝานะครับพอมันเซตตัวหรือเย็นหรือวันต่อไปก็สามารถใช้ได้แล้วเนี่ยแต่ในส่วนของผมจะทำเป็นแบบนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะนึ่งน้ำเปล่าด้วยนะครับอันนั้นแล็บเล็กๆของผมนะครับอยู่ตรงโน้นในขณะที่รออันนี้ตีนะครับก็จะผสมอีกอันนึงอันนี้จะเป็นสูตรแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะทันหรือเปล่านะครับอันนี้ที่100 ml อันนี้ผมจะทำไว้สำหรับเทแบบนี้นะครับ
ก็ทำแบบ2สูตรทีนี้สูตรนี้มันจะเป็นสูตร TM นะครับไม่ใช่สูตรมั่วนะครับโอเคผมจะใช้ MS นะครับก็เป็นสูตรทั่วไปนั่นแหละ MS ถุงตะกี้ไหนโอเคและนี้ก็จะใช้ที่ 4.2 นะครับต่อน้ำ1ลิตรแต่ว่าเราจะทำแค่ครึ่งลิตรนะครับเราทำไม่เยอะเราทำครึ่งลิตรผมจะใช้ครึ่งลิตรทีนี้อันเนี้ยมันจะต้องเติมน้ำตาลเนาะเริ่มที่น้ำตาลก่อนเลยน้ำตาลครึ่งหนึ่ง15กรัมนะครับเพราะว่า1ลิตรเราใช้30ครึ่งหนึ่งเราใช้15เดี๋ยวเติมน้ำก่อนเริ่มชำนาญแล้วนะเริ่มมั่วได้ละน้ำตาลจ้ะน้ำตาล15กรัมนะครับห้องนี้ล่อมดมากคือกล้องนี้มันจะได้ที่11นาที40นะครับก็แสดงว่าหมดเวลานะครับไม่ได้อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตร TM นะไม่ทันละก็จะบอกนะฮะ11นาที42เรียบร้อยครับเผื่อจะได้เผื่อจะทันนะครับเดี๋ยวลองต่อให้ก็ใช้ MS ที่